สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนวิธีแก้ปัญหาคมไฟคมไฟหน้าเหลืองนะครับอันนี้คือไฟหน้าเก่านะครับจะเห็นว่ามันขุ่นมากสีเหลืองมากแต่ว่าเห็นหลายๆคลิปก็จะแนะนําเป็นวิธีขัดนะครับใช้ยาสีฟันบ้างใช้กระดาษทรายบ้างนะครับแต่พบว่ามันผมก็ลองนะฮะแต่ว่านี้มันเกินเยียวยานะครับวิธีแก้ก็คือฟริงเปลี่ยนใหม่เลยครับสวยงาม แต่ว่าการเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งโคมไฟเนี่ยมันก็แพงมากครับก็เลยมีวิธีว่าเราจะซื้อตัวชิ้นนี้มาเปลี่ยนนะครับเป็นแค่ฝาครอ,อบข้างหน้าหาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วแต่ว่าถ่ายไม่ทันครับอันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปย้อนหลังนะครับคือถามว่าอีฝาหน้าเนี่ยมันแกะยังไงเนี่ยก็มันจะมีกาวนะครับ สีดำๆเนี่ยมันเป็นกาวแต่กาวนี้มันไม่ใช่กาวแบบกาวทั่วไปอะ่ะมันเป็นกาวที่ใช้ในรถยนต์ก็หาซื้อได้ครับคือชิ้นนี้นะครับอันนี้ผมซื้อออนไลน์มาเหมือนกันมันจะมาเป็นมวลน,นะครับเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยเป็นเส้นๆก็คือต้องใช้ความร้อนทําให้มันละลายคือนเนี่ยฮะมันก็จะเหนียวๆนิดนึงแต่ว่าไม่เหนียวมากโดยเราจะแกะมันออกมาได้เนี่ยเราต้องให้ความร้อนกับมันก่อนโดย อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือนี้ครับปืนเป่าลมร้อนก็เราจะเอาปืนเป่าลมร้อนนะครับเนี่ยมาพ่นไล่อย่างเงี้ยครับให้มันร้อนร้อนแต่ว่าต้องถอดโคมทั้งเซ็ตออกมานะครับไม่ไม่ใช่ทําบนรถทําบนรถไม่ได้นะครับแต่ว่านี้คงไม่ไม่ถอดให้ดูใหม่เพราะว่ามันถอดยากมากก็เป่า เป่าไล่อย่างเงี้ยครับไลไ่ไปไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงให้ชิ้นเนี้ยค่อยๆกระชากมันออกมานะโอเคแค่นี้โคมก็จะได้เป็นโคมเปล่าๆแล้วเราก็เอาอันใหม่เนี่ยใส่กาวกาวก็คือเนี้ยครับมันเป็นเส้นแล้วก็เราก็ดึงมันออกมาแล้วก็มาแบบแป,แปะ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 ให้มันรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาปืนเป่าลมร้อนเนี้ยพ่น คือต้องเอาปืนเป่าลมร้อนพ่นก่อนให้ไม่ให้มันกาวมันละลายนะคือกาวไว้เนี่ยมันจะติดได้แต่เมื่อมันมันต้องร้อนคือเวลาแกะก็ต้องเป่าลมร้อนเพื่อให้แกะแล้วเวลาจะติดกลับไปใหม่ให้มันติดก็ต้องเป่าลมร้อนเหมือนกันแล้วพอมันแห้งพอมันเย็นลงกาวมันก็จะติดครับพอทําเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับก็จะเป็นไอ้อนๆอย่างเงี้ยค้างอยู่ตามรอยต่ออย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ติดมือแล้วเนี่ยแกะแกะอย่างเงี้ยแกะไม่ออกนะครับแน่นมากถ้าจะแกะก็คือต้องเอาไอ้ไอ้ปืนเป่าลมร้อนเนี่ยมามาไล่องงีกรเรเป่าให้มันร้อนก่อนพอมันร้อนเสร็จนี่ดึงออกง่ายเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะยังไม่ได้แกะออกมาทำใหไ่ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมแกะคมไฟลออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นขั้นตอนละเอียด อีกรอบหนึ่งครับคือถามว่าทําไมต้องแกะมาใหม่ผมพบปัญหาอะไรบางอย่างนะครับคือไอ้โคมไฟอันนี้เนี่ยมันหลังจากที่ทําเสร็จสวยงามไปใช้งานน,นึกว่าเรื่องจะจบปรากฏว่าไม่จบครับนี่ครับมันเป็นอันนี้เป็นความซวยครับเนื่องจากของมันเก่าฮะไอ้นี่ครับกลไกข้างในมันหลุดเวลาขับรถเนี่ยไฟมันก็ตกลงมาฮะไฟมันพลิกลงมาอย่างเงี้ยที่สําคัญคือมันมันตั้งไม่ได้ด้วยนะคือ ปกติอะตั้งไสหน้านี่มันตั้งได้ก็คือตั้งแบบเป็นที่ปรับอยู่ข้างๆพวงมาลัยใช่ไหมครับแล้วถ้าอันนั้นยังไม่พอก็มาปรับโดยโดยไอ้นี่โดยเฟืองนี่มันจะมีเฟืองปรับอยู่ใช้ไขควงปรับเนี่ยแต่ถ้าไขถ้าตรงนี้เกียวพังผมต้องเอาบล็อกหกเหลี่ยมเนี่ยมาขันอีกแต่มันไม่ได้ฮะเพราะว่ามันอีกกลไกมันหลุด คือปรับไปขานาดมันหลุดไปแล้วก็นี่คือเหตุผลที่อัดคลิปนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถอดมันออกมาทําใหม่หรือหรือมันทั้งชิ้นเลยครับก็เลยมาอัดคลิปใหม่ครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ